พื่อนๆพี่ๆน้องๆและทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมและรับฟังช่อง YouTube ของผมอยู่ณขณะนี้ทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมกสมาวิเศษกุลนะครับพาท่านขึ้นมาที่ชั้น9ของอาคารแห่งหนึ่งนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมาดูการปลูกพืชผักสวนครัวริมระเบียงนะครับมาดูกันว่าสวยงามแค่ไหนครับนี่คือต้นเฟิร์นก้างปลานะครับด้านล่างก็จะเป็นต้นสะเลเตหรือบางท่านเรียกว่าต้นมหาหงส์นะครับสวยสดใสเขียวชอุ่มนะครับเขียวมากครับงามที่สุดเลยนะครับนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอยู่บนชั้น9นะครับอันนี้คือต้นตะไคร้พื้นบ้านนะครับตะไคร้บ้านเรานะครับเห็นเขียวๆขนาดนี้นะครับคิดถึงยำตะไคร้ขึ้นมาเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับด้านหลังของต้นตะไคร้นี้นะครับก็จะเป็นมะละกอนะครับมะละกอพันธุ์ฮาวายนะครับซึ่งกำลังงามนะครับแต่ยังไม่ออกผลนะครับตอนนี้ครับคือเรามองโดยรอบนะครับมองโดยรวมนะครับมองไปกว้างๆด้านนู้นนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคือผักสลัดนะครับเป็นผักสลัดของชาวฝรั่งเศสนะครับงามมากนะครับพอถัดมาก็จะเป็นต้นโหระพาบ้านเรานะครับซึ่งกำลังจะเริ่มปลูกนะครับต้นเล็กๆคือต้นกระเพราฮอลแลนด์นะครับด้านหลังก็คือต้นหอมนะครับต้นหอมที่กำลังปลูกขึ้นมานะครับงามมากครับดูครับเขียวปึ๊ดเลยนะครับต้นหอมอันนี้คือเป็นสมุนไพรหนอนไตหยาดนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับท่านใดมีชื่อที่ถูกต้องก็รบกวนคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอบคุณครับก็ยังโฟกัสกันอยู่ที่ตะไคร้นะครับเพราะว่าเห็นแล้วแบบบ้านเราเขาเรียกว่าเหลือใจนะครับงามมากครับกอนี้แต่ละหัวนี่ใหญ่มากครับมะละกอก็กำลังออกดอกนะครับมะละกอด้านล่างนี้จะเป็นกะเพราไทยนะครับซึ่งเป็นกะเพราพันธุ์สีน้ำตาลนะครับต้นสีน้ำตาลนะครับไม่ใช่สีเขียวนะครับอันนี้เป็นกะเพรานะครับแต่ตะไคร้นี่สวยจริงๆครับยอมรับว่าสวยมากครับงามมากนี่คือถั่วฝักยาวนะครับเห็นไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งจะเก็บไปเกือบ30ฝักนะครับดกมากครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มออกดอกเป็นรุ่นที่2นะครับถั่วฝักยาวนะครับปลูกบนตึกชั้นที่9นะครับกระถางเล็กๆแค่นี้นะครับแต่สามารถออกผลผลิตมาให้เราทานกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะนะครับเก็บทานเป็นระยะใกล้ๆหมดแล้วครับนี่เหลือไว้1ลูกนะครับสำหรับขยายพันธุ์กันต่อไปเราจะได้พืชพันธุ์ที่เป็นออร์แกนิกนะครับเราไม่ต้องไปซื้อพืชเมล็ดพันธุ์พืชที่ผสมสารเคมีนะครับนี่คือต้นเตยหอมนะครับต้นเตยหอมที่มากมายด้วยคุณประโยชน์นะครับเอามาชงน้ำดื่มทำขนมได้หลายๆอย่างนะครับหัวไชเท้านะครับนี่หัวไชเท้ากำลังเริ่มปลูกนะครับยังไม่เป็นหัวนะครับตอนนี้ก็เขียวสดงดงามนะครับด้านบนก็จะเป็นแตงน้ำค้างนะครับแตงน้ำค้างก็ลูกก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้เก็บไปประกอบอาหารอยู่นะครับสำหรับอันนี้คือต้นกระเพราฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องกระเพราฮอลแลนด์กันสักนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับกระเพราฮอลแลนด์จะมีรสชาติคล้ายกระเพรานะครับแต่รสชาติจะหอมอ่อนและก็ทานง่ายฝักกระเพรานะครับสำหรับกระเพราฮอลแลนด์นะครับสำหรับผมก็ใส่ต้มมาม่านะครับนี่คือผักสลัดรองจานนะครับงามมากครับผักสลัดนะครับสลัดสำหรับรองจานเวลาทำอาหารประเภทยำกุ้งแช่น้ำปลาอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้จะเป็นผักโขมมะเขือเทศนะครับผักโขมใหญ่นะครับนี่แล้วก็จะเป็นมะเขือเทศ2สายพันธุ์นะครับที่เพาะไว้ก็จะมีพันธุ์ลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะครับด้านล่างนี้ก็เป็นต้นหัวไชเท้าเหมือนเดิมนะครับเราก็จะขึ้นไปนะครับนี่ครับมาดูครับพริกหวานนะครับพริกสีนะครับ
มีสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีแดงครับลูกใหญ่นะครับเก็บไปแล้ว2ลูกนะครับต้นเล็กๆขนาดนี้นะครับมีลูกอยู่3ลูกนะครับใหญ่มากลูกนี้ก็จะเก็บเอาไว้ทําพันธุ์อีกแล้วครับนี่คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวออกลูกแล้ว1ครั้งแล้วก็ตอนนี้เพาะขึ้นมาใหม่นะครับกําลังเริ่มจะเป็นฝักนะครับตอนนี้ก็ออกดอกแล้วครับนี่ครับเริ่มมีฝักเล็กๆนะครับสังเกตนิดนึงก็จะเห็นฝักอยู่ด้านล่างนะครับยังไม่โตนะครับนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวก็ปลูกได้นะครับอยู่บนระเบียงเล็กๆนะฮะจะชั้นไหนก็ตามครับขอให้มีพื้นที่นิดนึงนะครับไม่ต้องใช้ดินมากครับปลูกได้ครับนี่คือต้นโหระพานะครับโหระพางดงามมากนะครับคือบางทีแทบจะแยกไม่ออกนะครับว่าระหว่างโหระพากับกะเพราฮอลแลนด์นี่จะเหมือนกันมากนะครับต้องดูที่กลิ่นนะครับสำหรับต้นนี้ที่มีลมพัดพลิ้วปลิวสวัยโยกเยกไปมาอันนี้คือผักหอมของประเทศอินเดียนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกว่ากำจัดนะครับแต่ค่อนข้างจะหายากครับเป็นอาหารที่คนอินเดียและคนทางแถบยุโรปนะครับเขาชอบนะครับทำมานี่มะเขือครับมะเขือกรอบนะครับแล้วก็พริกหยวกนะครับแต่ว่าพริกหยวกนะตอนนี้คงไม่ใช่หยวกแล้วครับเพราะว่ามันเล็กมากครับมันไม่งามครับ ก็ยังเป็นสายพันธุ์พริกหยวกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้คือเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับไม่ได้เก็บเอาไว้ทานเก็บไปทานหมดแล้วเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับสําหรับพริกหยวกนะครับนี่คือผักบุ้งนะครับผักบุ้งที่เพาะอยู่เรื่อยๆแล้วก็เก็บเอาไว้ทานเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวที่จะเพาะเป็นรุ่นต่อไปนะครับหลังจากต้นนั้นแก่นะครับอันนี้ก็ผักกวางตุ้งนะครับจริงๆแล้วคือเต็มกระถางใบนี้นะครับแต่ว่าเก็บเอาไปทานเกือบหมดแล้วครับก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เก็บเอาไว้เอาเมล็ดพันธุ์เพื่อเอาไปปลูกต่อนะครับคือต้องการได้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นออร์แกนิกนะครับคือปลูกแบบไร้สารพิษนะครับดูแลโดยระบบธรรมชาตินะครับนี่ครับก็จะมีต้นเล็กๆที่เพาะไว้เตรียมปลูกต่อไปนะครับเพื่อปลูกไว้ทานในครั้งต่อไปนะครับนี่ครับหอมครับต้นหอมนะครับหัวใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับดูนี่ต้นใหญ่มากนะครับขนาดนี้ก็ยังปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับผักสะระแหน่นะครับนี่สะระแหน่หันกลับกันมาที่ต้นกําจัดนี่ครับหรือว่าต้นนีมนะครับยังโฟกัสกันอยู่ตรงนี้นะครับหาดูยากนะครับต้นอันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับต้นนี้นะครับแต่ก่อนก็จะขึ้นอยู่ตามป่าบ้านเรานะครับตามป่าที่เป็นป่าร้อนชื้นนะครับจะมีอยู่ต้นแบบนี้แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็จะมีแล้วครับสำหรับต้นนี้นะฮะต้นกำจัดหรือว่าต้นนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ